వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా. สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอ1ใน12ราศีประจำปี2565คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีตุลประจำปี2565จงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอค่ะทำอย่างไรที่เราจะสำเร็จเพราะความเชื่อมั่นเพราะความศรัทธาทำอย่างไรโชคลาภจะมาอยู่ในมือมีสติในการตัดสินใจไตร่ตรองในความศรัทธารู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามการทำนายดวงชะตาก็เช่นเดียวกันบางทีบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้ไว้เราก็จะได้เตรียมการเราก็จะได้นำทางเพื่อให้ไปพบเจอในสิ่งที่ดีๆ2ปีที่ผ่านมามหาเดวีเชื่อว่าทุกคนพบเจอกับวิกฤตแต่วิกฤตที่พบเจอก็คงแตกต่างกันออกไปบางคนต้องสูญเสียบางคนมีผลกำไรช่วงนี้การค้าขายออนไลน์ก็มีบทบาทมากในชีวิตของคนเราหลายๆอย่างมิจฉาชีพก็เยอะเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติไตร่ตรองกับทุกสิ่งเก่งก็ต้องบวกเฮงการที่เราบูชาศรัทธาคือมหาเดวีอยู่ตรงนี้มองเห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนำทางเราสาวกแห่งพระองค์กราบไหว้บูชาพระองค์ที่ประเทศอินเดียความศรัทธาที่มีต่อพระองค์เดินด้านด้นเดินทางไปกราบไหว้พระองค์ที่อินเดียในความคิดของมหาเดวีความศรัทธานำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จจริงๆค่ะเมื่อไปเมื่อได้รู้เมื่อได้เรียนรู้มาปรับมาเปลี่ยนมาช่วยเหลือมาเดวีก็ยังคงเชื่อมั่นในศรัทธาที่มีเพราะการที่เราคิดดีทำดีปฏิบัติดีย่อมได้พบเจอกับสิ่งที่ดีค่ะขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนพยายามที่จะคิดบวกคิดในสิ่งที่ดีๆจะได้พลังที่ดีเพื่อดึงสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีตุลค่ะยังคงเหนื่อยที่ต้องทำต้องจัดการมีหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าที่ต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองค่ะมันสร้างบุญทำทานสร้างบารมีสิ่งดีๆจะนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลคุณจะแก้ไขคลี่คลายด้วยบุญบารมีที่คุณสร้างและสะสมไว้แม้จะภายในใจลึกๆแม้จะมีเรื่องปวดใจทุกข์ทรมานใจไม่สามารถพูดกับใครได้แต่ก็อย่าเก็บไว้ในใจเพียงคนเดียวหาใครสักคนหนึ่งที่เราไว้ใจเพื่อปลดปล่อยความทุกข์เพื่อระบายความทุกข์ไม่มีใครก็คิดถึงมหาเดวีพยากรณ์ค่ะเหนื่อยขอโทษค่ะเหนื่อยต้องต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคมีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะระมัดระวังอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีข่าวไม่ดีการเจ็บการเป็นการตายเกิดขึ้นระมัดระวังแต่ไม่อยากให้ทุกข์เกินไปค่ะมันเป็นช่วงระยะเวลานึงเราอาจจะไปแก้เคล็ดแล้วก็ไปร่วมงานศพไปถวายลงศพหรือไปแก้ทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาคือทำบุญแก้สะเดาะเคราะห์อย่าคิดมากนะคะแต่เป็นทุกขลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์การถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ค่ะคนอายุน้อยลูกเด็กบริวารจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณค่ะอุปสรรคที่คุณต้องแก้ไขต้องจัดการมีหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเหนื่อยต้องแก้ไขต้องจัดการลึกๆในใจความรักมีความเศร้าทรมานใจบางครั้งอยากเดินหันหลังให้กับความรักกับคนรักใครที่มีคู่จะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษา
ต่างประเทศการเดินทางไกลต่างประเทศหรือเกี่ยวข้องกับงานด้านต่างประเทศค่ะระมัดระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะเบาะแว้งมีปากมีเสียงบางครั้งเราไม่ได้ดึงดันเอาเรื่องกับเขาเขามาดึงดันเอาเรื่องกับเราค่ะคนอายุน้อยลูกบุตรบริวารอาจจะนำทั้งความสุขและความทุกข์มาให้ทั้งที่รักแต่ก็ทุกข์เพราะความเป็นห่วงค่ะสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังมันไกลเกินไปที่จะเป็นไปได้เหมือนหมากับดวงกันสิ่งที่เราจะขวายคว้ามันไกลเกินไปยกตัวอย่างบางครั้งเงินที่ใหญ่อยู่ในมือสามารถซื้อฮอนด้าได้อันนี้ไม่ได้เปรียบเทียบว่าดีหรือไม่ดีคือราคาเหมือนเราต้องการสิ่งนี้เรามีแต่เราอยากได้สิ่งที่ราคาแพงกว่ามันอาจจะไม่ได้อะไรประมาณนี้ก็คือเราวาดหวังเกินไปเพราะฉะนั้นต้องให้เพียงพอดีกับสิ่งที่เราต้องการค่ะกลุ้มใจทุกข์ใจเป็นกังวลใจมีเรื่องกลุ้มเครียดวิตกกังวลใจยังคงเหนื่อยต้องต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรุมเร้าบางทีฝ่าฟันทุกอย่างดันด้นทุกอย่างเพื่อขวายคว้าสิ่งที่ไกลอย่าลืมสิ่งที่อยู่รอบตัวเราสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราก็อาจจะมีค่าที่สุดค่ะสรุปสำหรับชาวราศีตุลประจำปี2565เกณฑ์การเงินโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์การถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาภตลอดทั้งปีส่วนในเรื่องของความรักใครที่ยังโสดยังคงเศร้ากับความโสดหรือใครที่มีครอบครัวมีความทุกข์ทรมานใจบางครั้งอยากเดินหันหลังให้กับความรักแต่อาจจะด้วยภาระด้วยลูกด้วยบุตรที่มีทั้งความสุขและความทุกข์ปะปนกันไปส่วนในเรื่องงานก็ยังคงเหนื่อยต้องต่อสู้ฝ่าฟันประสักหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าช่วงนี้เป็นเศร้าๆเป็นทุกข์ๆสำหรับชาวราศีตุลแก้สะเดาะเคราะห์ทำบุญหมั่นสร้างบุญทำทานสร้างบารมีเพราะเกณฑ์การเดินทางไกลระมัดระวังอุบัติเหตุของหายสุขภาพก็อาจจะมีเกณฑ์การเจ็บออดๆแอดๆเพราะฉะนั้นช่วงนี้ชาวราศีตุลต้องระมัดระวังตัวเองค่ะขอให้ชาวราศีตุลหมั่นสวดไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาองค์พระพิฆเนศจะนำทางให้ท่านก้าวผ่านพ้นอุปสรรคมีความสำเร็จสวัสดีปีใหม่เฮงๆปังๆร่ำรวยผ่านพ้นโพยภัยค่ะขอบคุณค่ะ